ฟังกันให้ชัดๆก้อยหลุดปากเรียกนิกกี้ว่าอะไรปิดซอยเดทหวานนักรู้แล้วเขินแทนเลยเปิดโมเมนต์หวานก้อยอรัชพรเปลี่ยนคำเรียกสรรพนามแทนชื่อนิกกี้ณชัดสุดหวานในคลิปปิดซอยเดทฟังแล้วเขินดูท่าว่าจะเลื่อนสถานะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆสำหรับคู่ของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณชัดและนักแสดงสาวก้อยอรัชพรที่ตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันก็หวานขึ้นเรื่อยๆแถมก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนต์ให้แฟนๆได้ลุ้นได้เชียร์ว่าตอนนี้ทั้งคู่ได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นคนรู้ใจกันแล้วโดยล่าสุดนิกกี้ณชัดก็ตอกย้ำความหวานเอาใจแฟนๆด้วยการชวนก้อยอรัชพรมาถ่ายคลิปหวานๆอย่างคลิปปิดซอยเดทกับน้องก้อยแบบส่วนตัวลงในช่อง YouTube นิกกี้ณชัดกับการใช้เวลาในช่วงวันหยุดร่วมกันควงแขนกันไปซื้อของสดมาทำเมนูอร่อยๆ อาทิปลาเก๋าต้มบวยต้มเป็ดกุ้งเผาก่อนจะปิดซอยเดทแบบบ้านๆแถมยังมีช็อตผลัดกันป้อนกุ้งเผากันไปป้อนกันมาเรียกว่ารวงพึ่งที่ซื้อมากินยังหวานไม่เท่าความรักของคู่นี้เลยและที่หวานแบบสุดๆก็เห็นจะเป็นโมเมนต์ที่ทั้งคู่กำลังช่วยกันย่างกุ้งและน้องก้อยหลุดเรียกสรรพนามแทนชื่อนิกกี้ตอนตกใจยกกุ้งขึ้นจากเตาเพราะมันกุ้งจะไหลออกก้อยถึงกับร้องเสียงหลงหลุดเรียกคำแทนชื่อนิกกี้ว่าเบบี้เรียกว่าเป็นคำแทนชื่อสุดน่ารักบ่งบอกได้เลยว่ารักนี้หวานมากจริงๆจ้าเรียกได้ว่าเป็นการเดทแบบบ้านๆแต่ความหวานสุดอลังการจ้าเราแฟนคลับอย่างเราคงไม่ต้องตามลุ้นและตามเชียร์เนาะเพราะว่าทั้งคู่น่าจะตกลงเป็นแฟนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลุดคำว่าเบบี้มาได้เนี่ยแสดงว่าน่าจะตกลงกันแล้วแหละเขาคงมีคุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรกันแล้วแหละในแบบที่แบบว่าคนหลังบ้านอย่างเราๆน่ะไม่รู้แต่ว่าเขารู้กัน2คนแต่ยังไงเห็นภาพแบบนี้แล้วก็แฟนคลับก็ฟินได้แล้วเนาะเพราะว่าเราก็ตามรุ้นตามเชียร์กันมาตั้งนานแล้วอ่ะน่าจะเป็นปีละมั้งก็สมหวังสักทีเย้ก็ขอให้คบกันแล้วก็ดังๆปังๆกันทั้งคู่นะคะมีงานเข้ามาแบบเรื่อยๆแล้วก็ช่อง YouTube ก็ดังๆมีคนติดตามเยอะๆเป็นล้านคนเลยก็ยิ่งดีค่ะชอบคู่นี้เพราะว่าเคมีเข้ากันน่ารักค่ะทั้งคู่เลยชอบขอแบบมีงานคู่กันบ่อยๆนะคะจะตามไปเชียร์ทุกงานเลยค่ะแล้วก็จะติดตามผลงานทุกงานทุกช่องนะคะสู้ๆค่ะ